ไม่ผิดแน่ครับนี่เป็นหนึ่งในฐานทัพที่โอโรติมารุเคยใช้ไอ้เจ้าคาบุโตะมันใช้รังเก่าด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนพวกเดียวกันหัวหน้ามิทาราจิเรามาบอกคำสั่งจากหมู่บ้านครับให้ซาอิกลับหมู่บ้านด่วนส่วนหัวหน้าให้ตามแกะรอยคาบุโตะต่อครับโดยมีพวกเรามาเป็นลูกน้องแทนเยมาโตะก็รีบกลับหมู่บ้านทั้งที่ทำภารกิจอยู่มันเกิดเรื่องอะไรกันแน่หมู่บ้านโคโนฮะถูกแสงอุตสาโจมตีเสียหายยับเยินมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากท่านซินาเดะอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้สติครับว่าไงนะเพราะฉะนั้นท่านดันโซจึงขึ้นเป็นหัวกระเงะรุ่นที่6ต่อไปฟังกับหูยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยเดี๋ยวทางเราจะเล่ารายละเอียดให้หัวหน้าฟังทีหลังครับซาอิขอตัวนะทำงานอยู่ด้วยกันมาตั้งนานยังเฉยชาจนวินาทีสุดท้ายสินะท่านดันโซเนี่ยเป็นหัวกระเงะนินจานั้นสำคัญอยู่ที่การเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังแต่ว่าบางทีคนเบื้องหลังก็จำเป็นจะต้องออกหน้าและตอนนี้ฉันก็จำเป็นจะต้องออกมาแล้วหวังว่าพวกเธอจะให้ความซื่อสัตย์กว่าเดิมครับทำยังไงดีเนี่ยฮะก็แหมสาวที่โคโนฮามีแต่คนน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยถ้าสาวพวกนั้นพากันมาบอกรักฉันล่ะเลยกำลังคิดว่าจะทำยังไงดีนะเหรอนั่นสินะคะถ้างั้นก็คบเป็นแฟนให้หมดทุกคนเลยสิคะสับรักให้ดีๆล่ะแต่ว่านะตอนที่จากโคโนฮากลับบ้านถ้าสาวพวกนั้นรักฉันมากเกินไปแล้วบอกว่าไม่อยากจากฉันไปแล้วฉันจะทำไงดีล่ะกลัวจังเลยที่จะต้องทำร้ายจิตใจใครสรุปแล้วจะดีใจหรือว่าเสียใจกันแน่จะเอาทางไหนก็ให้มันชัดๆสักครั้งจะได้หรือเปล่าล่ะฮะแล้วนี่ก็ยังไม่ถึงโคโนฮะเลยจะพูดมากไปถึงไหนจะอ้วกอยู่แล้วแต่ว่าคารุยเองอาจจะมีผู้ชายหน้าตาหล่อๆมาบอกรักเข้าก็ได้นะจะหน้าไหนก็ช่างมันเถอะนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะจะว่าไปแล้วถ้าแบบมินินจาเซเลบรวยๆหุ่นดีหน้าหล่อมาบอกรักมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกนะฉันว่าเธอคิดมากไปไม่มีหรอกไม่มีแน่อย่างแกน่ะนะไม่ต้องบอกว่าฉันเลยนะเอ้ยโอ้โหก็ขู่ทำไมทำแบบนี้ล่ะถ้าเกิดหินนั่นมันไปโดนหน้าผาถล่มแล้วหน้าผาที่ถล่มไปถล่มหน้าผาใหญ่กว่าอีกหน้าผาก็จะถล่มมาทั้งแถบแล้วถ้าเกิดไปโดนคนอาหารที่อยู่ด้านล่างพังเละจะทำยังไงแกได้คิดมากกว่าฉันอีกไอ้เจ้าปลวกเอ้ยไม่จริงนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะพังนะแค่ก้อนหินก้อนเดียวเองคารุยเธอทำอะไรลงไปเนี่ยจะใช่ได้ยังไงล่ะเอาเป็นว่าหาใครสักคนก่อนโอแกน่ะเป็นใครนะฮะชื่อซามูจากคุโมคากุเระมาธุระให้กับท่านไรคาเงะหัวหน้าหมู่บ้านเออฮะท่านไรคาเงะเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้ต้องระวังหนักหน่อยไม่มีคนเฝ้าระวังโคโนฮะเลยแถมหมู่บ้านก็เป็นซะขนาดนั้นตกใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะฝีมือแสงอุตสาหะครับหมู่บ้านอยู่ตอนนี้ทางโคโนฮะเองก็ได้ฟื้นฟูและตรวจตราอย่างเคร่งครัดยังไงก็ขอพบท่านโฮคาเงะก่อนแล้วกันเพราะท่านไรคาเงะฝากจดหมายถึงท่านโฮคาเงะด่วนด้วยแต่ว่าเรื่องนั้นทำไมเหรอโอ้ยหัวปวดแบบนี้หรือว่าจะเป็นพอได้แล้วอะไรกันเนี่ยดันมาเอาตอนนี้ข่าวที่เป็นจดหมายปิดผนึกไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกจดหมายเรียกประชุมห้าคังเงะด่วนน่ะเห็นไหมล่ะประชุมห้าคังเงะฮะท่านโฮคังเงะยังไม่ได้สติเพราะฉะนั้นจดหมายนี้เนี่ยถ้าเป็นคนสนิทจะขอรับเอาไว้แทนก่อนก็แล้วกันนะแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่แล้วก็ให้ตัวแทนโฮคังเงะก็ได้ช่วยรีบอ่านจดหมายทีแล้วก็ขอคำตอบด้วยท่านไรคะเงะรีบมากค่ะแต่ว่าฮะคนคนนั้นไม่ใช่โฮคังเงะอีกแล้วฉันคือโฮคังเงะรุ่น6คนใหม่เดี๋ยวฉันจะดูจดหมายให้เองอะไรนะไม่จริงดันโซเหรอว่าไงล่ะต้องการคำตอบให้ท่านไรคังเงะไม่ใช่
บาสุเกะเป็นแบบนี้จนได้แล้วคำตอบคือเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยฮะที่บะมีอะไรเหรอฟังนะทำใจดีๆแล้วก็ฟังฉันท่านซือนาเดะถูกปลดจากโฮคังเยะแล้วอะไรนะฮะคนที่ชื่อดันโซขึ้นเป็นรุ่นที่6แทนฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่เหมือนเป็นคนเบื้องหลังอะดันโซอย่างนั้นเหรอดันโซนี่หลังสังหรณ์ไม่ดีแล้วเรื่องตกใจไม่ใช่แค่นี้นะแต่รุ่น6น่ะอนุญาตให้สังหารซาสึเกะในฐานะนินจาหลบหนีแล้วฮะหมายความอย่างไรกันแน่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแสดงว่าไม่ยอมรอท่านเซเดะหายไงแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งครูคาคาชิซาสึเกะได้เป็นนินจาหลบหนีตามทฤษฎีต้องกำจัดอยู่แล้วแต่เพราะท่านเซเดะช่วยรอมชอมให้อยู่ฉันจะไปพบกับดันโซเองสึกุระเดี๋ยวก่อนมีแต่อารมณ์โกรธแบบนั้นแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกถ้าเซเลเดยังไม่ฟื้นแต่ว่ากลับเกิดเรื่องแบบนี้ไหนจะเรื่องซาสึเกะคู่อีกฉันน่ะคงรออยู่เฉยๆไม่ได้ต่อไปแล้วดังนั้นฉันก็จะไปด้วยทั้งสองคนใจเย็นก่อนได้ไหมเวลาแบบนี้เราควรจะตั้งสติไม่งั้นก็ยิ่งพังอ่ะก็จะให้ใจเย็นอยู่ได้ยังไงเล่าอย่าหวังว่าจะได้ตัวซาสึเกะก็ฉันบอกให้รอก่อนไงดันโซรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวพวกเธอต้องทำอะไรไปเจอเขาแล้วจะพูดอะไรผมไม่ฆ่าเขาหรอกแค่จะให้เปลี่ยนใจเรื่องซาสึเกะไปคุยเท่านั้นเองนะฉันไม่คิดว่าเรื่องซาสึเกะมันจะจบลงเท่านี้หรอกนะให้ตายสิที่เป็นแค่ไดเมียวสั่งและทางฝ่ายโจดินยังไม่ทันลงคะแนนเสียงแต่ดันโซก็เป็นหัวขังเงี้ยผิดพลาดขึ้นมาโดนจับขังไม่รู้ตัวอีกโดนขังก็ยอมเฮ้ยผมจะไปฉันด้วยนะเดี๋ยวพวกนายนี่นารุโตะนายมีก้าวหางอยู่นะนี่ก็มีแล้วยังไงเล่าดันโซถึงอยากจะขังนายเอาไว้แต่ในหมู่บ้านไงเล่ายอมโดนขังลืมเลยก็เข้าทางเขาเลยสิทีนี้แม้แต่จะตามหาซาสึเกะก็ทำไม่ได้จะพึ่งหุนหันไปดีกว่านะมีอะไรครับเฝ้านารูโตะไว้ถ้ามีอะไรผิดปกติรีบมารายงานฉันทันทีครับผมขอถามอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมครับมีอะไรท่านจะทำยังไงกับนารูโตะล่ะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้นารูโตะเป็นวีรบุรุษของหมู่บ้านพวกชาวบ้านต่างไว้ใจนารูโตะกันทุกคนมากกว่าโฮคังเงะรุ่น6อย่างฉันด้วยถ้าฉันทำอะไรนารูโตะลงไปจะเสียความเป็นโฮคังเงะหมดช่วงนี้เป็นช่วงที่ฉันต้องทำคะแนนความไว้วางใจก่อนแต่ว่านารูโตะเป็นสถิตร่างในฐานะโฮคังเงะจะปล่อยปละละเลยสถิตร่างไม่ได้ฉันไม่อ่อนเหมือนซึนาเดะหรอกเข้าใจแล้วครับถ้างั้นไปได้